คณิตศาสตร์ป.6บทที่9รูปสี่เหลี่ยมคอร์สสอนออนไลน์ภาษาไทยบายคุณครูใหญ่อาจารย์ธนกฤตศรีใสเรียนภาษาไทยกับคุณครูใหญ่อ่านออกเขียนได้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์สนใจโทร082-541-7999แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม2ป.6บทที่9รูปสี่เหลี่ยมหน้า53ข้อ4จงสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานให้มีด้านยาว 5.5 เซนติเมตรและ7เซนติเมตรให้มุม1มีขนาด75องศาพร้อมทั้งกำหนดชื่อนะคะให้สร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานสี่เหลี่ยมด้านขนานด้านตรงข้ามยาวเท่ากันและขนานกันนะคะมุมทุกมุมไม่เป็นมุมฉากนะคะให้นักเรียนกำหนดชื่อเองอ่ะเราเขียนเลยค่ะลากส่วนของเส้นตรง SO ยาว7เซนติเมตรค่ะต่อไปนะคะใช้ไมโครเทคเตอร์นะคะนำเลข3วางที่ตรงจุด S นะคะแล้วก็วัดมุม75องศาตรงที่ปลายดินสอชี้นะคะแล้วจุดไว้ค่ะจุดไว้นะคะให้เลข3ด้านล่างนะคะให้ตรงกับตัว S ให้ขนานไปกับเส้นที่เราขีดนะคะต่อไปเมื่อเราจุดไว้แล้วนะคะลากส่วนของเส้นตรง SK ยาว 5.5 เซนติเมตรค่ะลากส่วนของเส้นตรง SK ยาว 5.5 เซนติเมตรค่ะต่อไปนะคะนำไมโครเทคเตอร์วางที่จุด O นะคะเลข3ให้ตรงกับจุด O แล้ววัดมุมไป105องศาค่ะสำหรับด้านนอกถ้าด้านในก็จะเป็น75เหมือนกันนะคะแต่ต้องอ่านว่า105นะคะอันนี้จุดไว้ค่ะเหมือนเดิมจุดไว้นะคะต่อไปลากเส้นต่อจุดนะคะจากจุด O ไปยังจุดที่จุดไว้เมื่อสักครู่นี้ให้มีความยาว 5.5 เซนติเมตรนะคะต่อไปเมื่อเราลากแล้วนะคะคราวนี้ลากเส้นต่อจุดด้านบนนะคะลากมาหากันเลยค่ะเมื่อวัดความยาวก็จะได้7เซนติเมตรนะคะแล้วก็เขียนตัว C ค่ะเขียนตัว C นะคะเขียนความยาวกำกับด้านก็จะได้ว่าส่วนของเส้นตรง SO ยาว7เซนติเมตรส่วนของเส้นตรง KC ยาว7เซนติเมตรนะคะด้านตรงข้ามยาวเท่ากันและขนานกันนะคะส่วนของเส้นตรง SK ยาว 5.5 เซนติเมตรส่วนของเส้นตรง OC ยาว 5.5 เซนติเมตรนะคะต่อไปนะคะให้นักเรียนใส่มุมด้วยนะคะขนาดของมุม S 75องศาใช้วงเวียนปักที่จุด S แล้วเขียนส่วนโค้งนะคะ
ก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน S O C K นะคะซึ่งมีมุม K S O เท่ากับ75องศาดังรูปนะคะต่อไปข้อ5จงสร้างรูปสี่เหลี่ยมกขคงโดยให้ส่วนของเส้นตรงกขยาว9เซนติเมตรนะคะงกขและกขคมีขนาดมุมละ65องศานะคะส่วนของเส้นตรงกงและส่วนของเส้นตรงขคยาว5เซนติเมตรจงวัดขนาดของมุมกงคและมุมขคงและหาว่ารูปสี่เหลี่ยมกขคงเป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดใดเพราะเหตุใดนะคะค่ะต่อไปขั้นตอนแรกนะคะให้นักเรียนลากของลากส่วนของเส้นตรงกขค่ะยาว9เซนติเมตรดังรูปนะคะส่วนของเส้นตรงกขนะคะต่อไปให้นำไม้โปรเทคเตอร์นะคะวางให้ตรงกับจุดกอแล้ววัดมุมนะคะ65องศาแล้วจุดไว้ค่ะ65องศาแล้วจุดไว้นะคะค่ะเมื่อจุดเสร็จแล้วนะคะลากส่วนของเส้นตรงนะคะกงยาว5เซนติเมตรค่ะลากส่วนของเส้นตรงกงยาว5เซนติเมตรเขียนขนาดของมุมกำกับด้วยนะคะ65องศาค่ะต่อไปนะคะทำเช่นเดียวกันกับมุมกอค่ะนำไม้โปรเทคเตอร์วางที่จุดขอนะคะวัด65องศานะคะแล้วก็จุดไว้เสร็จแล้วก็ลากส่วนของเส้นตรงขอคอยาว5เซนติเมตรพร้อมทั้งเขียนมุมกำกับไว้นะคะดังรูปที่เห็นนะคะต่อไปนะคะลากเส้นต่อส่วนของเส้นตรงงคค่ะดังรูปนะคะเมื่อได้ดังรูปแล้วต่อไปเขียนสัญลักษณ์นะคะแสดงด้านคู่ขนานนะคะให้หัวลูกศรไปทางเดียวกัน
ต่อไปนะคะเขาถามว่าเขาให้นักเรียนวัดขนาดของมุมกงคและมุมขงด้วยนะคะในรูปไม่ได้วัดให้ไม่ได้เขียนให้นะคะให้นักเรียนเขียนเพิ่มลงมาทางด้านล่างก่อนเลยค่ะว่ามุมกงคเท่ากับมุมขคงเท่ากับ115องศานะคะมุมกงคเท่ากับมุมขคงเท่ากับ115องศาค่ะนะคะต่อไปเขาถามว่ารูปสี่เหลี่ยมกขคงเป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดใดเพราะเหตุใดนะคะจากรูปที่เราเห็นรูปสี่เหลี่ยมกขคงเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเพราะด้านตรงข้ามขนานกัน1คู่นะคะรูปสี่เหลี่ยมกขคงเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเพราะด้านตรงข้ามขนานกัน1คู่แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม2ป.6บทที่9รูปสี่เหลี่ยมหน้า53ข้อ4จงสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานให้มีด้านยาว 5.5 เซนติเมตรและ7เซนติเมตรให้มุม1มีขนาด75องศาพร้อมทั้งกำหนดชื่อนะคะเราสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน SOCK นะคะมีส่วนของเส้นตรง SO ยาว7เซนติเมตรมีส่วนของเส้นตรง KC ยาว7เซนติเมตรนะคะส่วนของเส้นตรง SK ยาว 5.5 เซนติเมตรส่วนของเส้นตรง OC ยาว 5.5 เซนติเมตรนะคะต่อไปข้อ5จงสร้างรูปสี่เหลี่ยมกขคงโดยให้ส่วนของเส้นตรงกขยาว9เซนติเมตรงกขและกขคมีขนาดมุมละ65องศาส่วนของเส้นตรงกงและส่วนของเส้นตรงขคยาว5เซนติเมตรจงวัดขนาดกงคและขคงและหาว่ารูปสี่เหลี่ยมกขคงเป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดใดเพราะเหตุใดนะคะเราสร้างรูปสี่เหลี่ยมกขคงนะคะให้มีมุมงกขมุมมีขนาด65องศามุมกขคมีขนาด65องศาค่ะส่วนของเส้นตรงกงยาว5เซนติเมตรส่วนของเส้นตรงขคยาว5เซนติเมตรนะคะมีส่วนของเส้นตรงกขยาว9เซนติเมตรนะคะขนานกับส่วนของเส้นตรงงคนะคะแล้ววัดมุมกงคเท่ากับมุมขคงเท่ากับ115องศานะคะก็จะได้ว่ารูปสี่เหลี่ยมกขคงเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเพราะด้านตรงข้ามขนานกัน1คู่อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่ง
Thank you.